ลาทูน่าอุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินและ DHA แถมยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อการพัฒนาสมองและการเจริญเติบโตของเด็กอีกด้วยหลายคนเรียกปลาทูน่าว่าปลาโอหรือปลามากุโระซึ่งจริงๆแล้วปลาทูน่ามีหลายพันและหลากหลายรสชาติรวมถึงราคาก็แตกต่างกันด้วยปลาทูน่าที่นิยมกินกันมากก็คือปลาทูน่าพันตาโตหรือบิ๊กไอทูน่าที่เนื้อสีแดงสดเหมือนเนื้อวัวปลาทูน่าครีบน้ำเงินหรือบลูฟินทูน่าถือเป็นสุดยอดปลาทูน่าเพราะเนื้อที่ละเอียดและเป็นสีชมพูเข้มเมื่อได้ลิ้มรสจะรู้สึกถึงความนุ่มที่แทบละลายไปทั่วปากมีทั้งปลากระทงแทงดาบที่เนื้อเป็นสีแอปริคอตและแน่นและปลากระทงแทงลายที่เนื้อปลาขาวกว่าและทั้งหมดนี้คือปลาทูน่าดิบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วทำไมถึงจัดปลา3ชนิดสุดท้ายเป็นปลาทูน่าดิบด้วยล่ะคะครับเวลาเราไปกินปลาทูน่าที่ร้านปลาดิบก็มักจะเลือกทูน่าตาโตหรือว่าทูน่าครีบน้ำเงินกันมากที่สุดนะครับส่วนปลาในวงปลากระทงแทงเช่นปลากระทงแทงดาบนิยมกินเนื้อส่วนท้องกันซึ่งเป็นส่วนที่คุณภาพดีที่สุดในร้านเลยก็ว่าได้นะครับแต่บางครั้งอาจจะมีการนำเนื้อปลากระทงแทงดาบมาผสมกับทูน่าในบางครั้งด้วยนะครับที่ผ่านมาคุณรู้ไหมว่าคุณกินส่วนไหนของปลาทูน่าไปบ้างปันภูมิใจนำเสนอทูน่าโชว์ส่วนที่แพงที่สุดคือคามาซานหรือคือเนื้อที่อยู่ระหว่างหัวกับพุงปลาซึ่งมีเนื้ออยู่น้อยมากส่วนนี้นะครับจะมีปริมาณน้อยมากครับแต่รสชาติอร่อยจึงราคาแพงนะครับโดย1คำอาจจะมีราคาแพงมากที่สุดถึง300บาทเลยครับ300บาทเลยนะครับคราวนี้เป็นพุงปลาทูน่าที่คนเกาหลีกินกันมากที่สุดเอาละครับส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของปลาทูน่าครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกส่วนที่ราคาแพงเพราะเนื้อปลานั้นมีรสชาติกลมๆและนุ่มลิ้นยิ่งหนาเท่าไหร่ก็ยิ่งราคาแพงมากเท่านั้นนะครับและยิ่งมันบางเท่าไหร่หรือเป็นส่วนที่ใกล้หางมากเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งถูกเช่นเดียวกันล่ะครับยิ่งหนายิ่งแพงนะครับเนื้อสีข้างที่อยู่ระหว่างพุงกับหลังเป็นส่วนที่มีสีแดงเข้มที่สุดในปลาทูน่าดิบเลยก็ว่าได้ครับส่วนนี้คือเนื้อสีข้างของปลาทูน่าครับเป็นส่วนที่มีน้ำมันน้อยที่สุดแต่รสชาติยังกลมกล่อมอยู่ฮะจึงเป็นส่วนที่สาวๆและเด็กๆชอบรับประทานกันมากเลยนะครับสุดท้ายเป็นเนื้อส่วนหลังที่มีลักษณะเหมือนเนื้อวัวเป็นเนื้อที่มีไขมันกระจายอยู่จนทั่วเนื้อส่วนหลังจะมีไขมันกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับถือเป็นส่วนที่อร่อยมากส่วนหนึ่งเลยซึ่งเนื้อส่วนหลังใกล้ๆพุงกับเนื้อส่วนหลังที่ใกล้หางจะไม่เหมือนกันครับคุณผู้ชมเนื้อส่วนที่อยู่ใกล้พุงนี่จะอร่อยแล้วก็มีราคาที่แพงกว่านะครับราคาของเนื้อส่วนหลังก็แตกต่างกันเหมือนพุงปลาโดยยิ่งใกล้หางมากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งตกลงเท่านั้นเมื่อตัดปลาทูน่าส่วนต่างๆออกมาจะเห็นว่าสีสันของส่วนต่างๆไม่เหมือนกันเลยแล้วราคาจะเป็นอย่างไรเนื้อส่วนหางคำละ30บาทเนื้อส่วนหลังคำละ105บาทเนื้อสีข้าง150บาทพุงคำละ240บาทและเนื้อคามาซานคำละ300บาทราคาแตกต่างกันตั้งแต่10ถึง15เท่าแล้วแต่ว่าจะเป็นส่วนไหนแต่ปลาทูน่าดิบชั้นดีแบบนี้คุณรู้หรือไม่ว่ามีปลาทูน่าดิบปลอมด้วยมีการตรวจพบบริษัทที่นำปลาออยฟิชมาย้อมแมวขายเป็นปลาทูน่าจำนวนมากนะครับปลาออยฟิชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันเยอะสมชื่อแต่อาจจะทำให้เกิดอาการปวดท้องและท้องเสียได้ครับร้านปลาดิบหลายร้านนำปลาออยฟิชมาย้อมแมวขายเป็นปลาทูน่ามีบริษัทส่วนหนึ่งนำปลาออยฟิชราคาถูกมาหลอกขายว่าเป็นปลาทูน่าในจานปลาดิบจานนี้มีปลาออยฟิชด้วยคุณแยกออกหรือไม่แต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์กับปลาทูน่าทั้งนั้นแล้วจะจริงหรือไม่ไม่มีอะไรดิบเป็นน้ำเลยหรอน่าสินรสชาติเป็นยังไงบ้างครับก็อร่อยดีนะคุณนะทูน่าเป็นปลาที่ผมชอบที่สุดแล้วชอบจริงผมว่าอันนี้อร่อยที่สุดเลยนะครับอันนี้มันมากเลยเนี่ยแหมกินแล้วนุ่มลิ้นมากนี่เป็นปลาชื่อว่าออยฟิชครับฮะหรือไม่ใช่ปลาทูน่าครับปลาออยฟิชเหรอครับ
โอ้ปลาออยฟิชไม่น่าราคามันถึงได้ถูกกว่าปลาทูน่าดิบส่วนอื่นๆนะครับเขามักจะใส่ลงไปในหน้าข้าวหน้าปลาทูน่าดิบด้วยนะครับผมเห็นบ่อยๆเลยอะครับมันก็คือปลาออยฟิชวะเนี่ยผมกินที่ร้านทูน่าดิบประจำเลยอะเนี่ยรสชาติมันก็พอใช้ได้อยู่โอ้ใช่สิยิ่งได้กรุบตามเข้าไปด้วยนะมันดีจริงๆปลาออยฟิชที่มักจะได้ชิมก็ยังแยกไม่ออกความจริงแล้วแค่สีของเนื้อก็แตกต่างกันมากแล้วนะครับแต่เมื่อนำมาผสมกันกลับแยกได้ยากว่าชิ้นไหนเป็นปลาทูน่าหรือปลาออยฟิชแล้วเราจะแยกปลาออยฟิชออกได้อย่างไรครับคือว่าปลาทูน่านี่นะครับดูจากสีสันเนี่ยเนื้อปลามันจะมีสีสันนะถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อปลาเป็นเส้นๆแล้วถ้าชิมดูจะรู้สึกถึงรสชาติของปลาทูน่าที่กลมๆครับแต่ปลาออยฟิชเนื้อจะเป็นสีขาวขาวจั๊วเลยนะครับและเนื้อปลาจะไม่เป็นเส้นๆเหมือนกับปลาทูน่าเวลาเคี้ยวจะรู้สึกได้เลยว่ามีน้ำมันออกมาเยอะฉะนั้นเราสามารถแยกปลาทูน่าออกจากปลาออยฟิชได้จากทั้งการดูแล้วก็ชิมเลยล่ะครับนะครับตามนี้เราจะลองหั่นเนื้อปลาออยฟิชดูครับเนื้อปลาออยฟิชเป็นสีขาวและไม่มีลายเส้นให้เห็นลักษณะเหมือนหัวไชเท้าหั่นเลยกลับกันเมื่อลองหั่นเนื้อปลาทูน่าดูจะเห็นเนื้อสีแดงและมีลายของเนื้อปลาอย่างชัดเจนอีกด้วยนี่คือปลาออยฟิชที่วางขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปแต่ว่าด้านหน้ากลับมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าปลาทูน่าแถมยังมีรูปให้ดูด้วยแต่ถ้าพลิกดูด้านหลังจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้คือปลาออยฟิชเมื่อนำออกมาหั่นดูยิ่งแน่ใจได้ว่าเป็นปลาชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลาทูน่าอย่างแน่นอนฉะนั้นปลาออยฟิชที่ถูกย้อมแม้ว่าเป็นปลาทูน่านี้หาซื้อได้ไม่ยากเลยเพราะแม้แต่การช้อปปิ้งทางอินเทอร์เน็ตก็ยังมีขายแล้วราคาเป็นอย่างไรปลาออยฟิชราคา27บาทต่อ100กรัมส่วนปลาทูน่า105บาทต่อ100กรัมแตกต่างกันถึง4เท่าแล้วปลาออยฟิชเป็นปลาอะไรกันแน่ครับปลาทูน่าเป็นปลาทะเลน้ำลึกอยู่ในสกุลปลาทูนะครับแต่ปลาออยฟิชเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งอยู่ในสกุลปลาด่างเงินยิ่งไปกว่านั้นในปลาออยฟิชยังมีน้ำมันที่ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ค่อนข้างมากนะครับและในประเทศญี่ปุ่นจึงมีการห้ามนำเข้าถ้ากินเข้าไปเยอะๆอาจจะเกิดการปวดท้องหรืออาจจะเกิดอาการท้องเสียหน้ามืดขึ้นไส้ได้